วิวาห์ล่มหลังเพิ่งขอแต่งไปค่ะต้องบอกว่าเรื่องราวนี้เป็นของสาวแจมชรัฏฐายืนยันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการโพสต์ภาพใส่ชุดออกกำลังกายสุดแซ่บค่ะพร้อมแคปชั่นตอนนี้ยังโสดและอยู่ในโหมดกำลังเซลแฮชแท็กแต่เราเห็นแก่ตัวมากนะรับไม่ไหวหรอกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เจ้าตัวออกมาโพสต์แฟนๆที่เห็นเองเนี่ยแห่เข้าไปคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามค่ะก่อนหน้าก็อย่างที่ทราบกันดีว่า23เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเธอเองก็ได้โพสต์ภาพเป็นจอสีดำผ่านอินสตาแกรมนะคะพร้อมกับแคปชั่นว่าทุกอย่างจะผ่านไปวันนี้ไม่โอเควันข้างหน้าจะเข้มแข็งกว่าเดิมเวลาที่ผ่านมาเป็นแค่ความทรงจำถนอมจิตใจให้เข้มแข็งมากขึ้นจำแค่สิ่งที่ดีก็พอโดยนางสาวฝาแฝดอย่างเนยวรัฏฐาเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจพร้อมบอกว่ารักตัวเองให้มากๆถามใจตัวเองให้ดีตอบตัวเองอย่างซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วจะได้คำตอบที่ถูกต้องที่สุดทำเอาหลายคนก็เอะใจว่าความรักของสาวแจมในวัย32ปีกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจที่นามว่ากิจเริ่มสอกแววมีปัญหากันหรือไม่ทั้งที่ฝ่ายชายก็เพิ่งจะสวมแหวนเพชรโตขอแต่งงานไปเดือนสิงหาคมปี2563หลังจากคบหากันได้5ปีเมื่อกลางปี2564สาวแจมก็ยังคงอวยพรวันเกิดให้กับแฟนหนุ่มค่ะโดยมีการหยอดว่าอยากแต่งงานปี64เพราะว่าทำโบท็อกเอาไว้จนหลายคนเองก็คิดว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะได้ลงเอยในการใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนคู่น้องสาวซะอีกนะคะหลังจากนั้นมีการโพสต์ภาพจอดำนั่นก็เป็นเครื่องหมายสื่อว่าตอนนี้ความรักทั้งคู่อาจจะสะดุดและไม่ได้เดินต่อแล้วค่ะและโพสต์ล่าสุดนี้ก็เป็นเครื่องการันตีถึงความโสดของสาวแจมยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ